สวัสดีครับมาบนชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Elden Ring นะครับซึ่งผมพาเพื่อนๆลงมาที่นี่นะครับตามแผนที่นี่คือตรงนี้เลยนะครับอุโมงค์ที่ถูกปิดผนึกนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเข้ามาในอุโมงค์แล้วจะเจอเหมือนเป็นช่องทางที่มันแอบเอาไว้ก็คือช่องทางลับนะครับที่มันซ่อนเอาไว้เราต้องใช้ดาบนะครับในการฟาดนะครับผนังแล้วทางลวงตานะครับที่มันบังเอาไว้มันจะมองเห็นนะครับเพื่อนๆนะครับในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเข้ามาจากตรงนี้นะครับอุโมงค์ที่ถูกปิดผนึกเข้ามาเรื่อยๆค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับน่าจะเป็นบอสนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นบอสตัวไหนนะครับราชาธมินมังสาหินนะครับเพื่อนๆเราเจอบอสราชาธมินมังสาหินนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกหยาดล่างลอกแบบก่อนนะครับโอ้วิโอ้โอเคเพื่อนเอาสายฟ้าไปกินเอาสายฟ้าไปกินนี่เบิ้ลเลยทีเดียวขอโทษทีนะเพื่อนเรียบร้อยนะครับราชาธมินมังสาหินนะครับเพื่อนๆได้ดาบใหญ่ของราชาธมินนะครับโอเคเจ้านี่มันใช้พลังเหมือนประมาณเป็นแบ็คโฮนะครับเพื่อนๆแบ็คโฮแล้วแบบดึงมิติดวงดาวมาโจมตีเราได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชานแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาฆ่าบอสที่ชื่อว่าราชาธมินมังสาหินนะครับเพื่อนๆก็ระวังให้ดีนะครับในส่วนที่มันใช้แบ็คโฮมามันฆ่าไม่ยากนะครับพยายามใช้ธุลีเนี่ยครับล่อมันไปทางอื่นก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะโจมตีมันได้ยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมชานแนลด้วยนะครับแล้วในคลิปนะครับใน YouTube ผมมีคลิปเกมเยอะแยะนะครับแล้วก็มีให้เพื่อนๆได้ดูเยอะเลยหลายเกมหลายสไตล์นะครับให้เพื่อนๆได้เข้าไปรับชมยังไงฝากเพื่อนๆเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเกม Elden Ring นี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ